เอาล่ะครับกลับมาในพาร์ทที่7ในเกม Ghostwire Tokyo นะครับผมในที่สุดมาต่อกันเลยจากพาร์ทที่แล้วโอ้โหเวลาสลับสกิลอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันดูแบบโคตรสวยโคตรอลังโอเคครับผมต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะครับผมพาร์ทที่แล้วเราก็ได้มาตามพิกัดที่เราต้องมาชำระล้างศาลเจ้านะฮะตามที่ลินโกะได้บอกไว้นะครับผมแต่เมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยไอตอนท้ายคลิปเนี่ยผมแปลไอประโยคที่เคเคพูดกับเราอะไว้ไม่ทันนะผมที่เคเคบอกว่าให้เราไปหาตู้โทรศัพท์เนี่ยตอนแรกอะผมแปลไอประโยคนั้นว่าให้เราอะโทรไปหาลินโกะนั่นเองนะแต่ความจริงไม่ใช่เราไม่ต้องโทรไปหาลินโกะนะฮะคือเคเคตอนเนี้ยนางเนี่ยสงสัยว่าไอ้ลินโกะเนี่ยที่เราได้ไปคุยเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับผมที่ลินโกะได้ช่วยเราเนี่ยความจริงอ่ะไอ้นั่นน่ะอาจจะไม่ใช่ลินโกะตัวจริงก็ได้นะครับผมคือเคเคสงสัยว่าอาจจะเป็นใครหรือว่าเป็นอะไรแฝงตัวมาหรือเปล่าอันนี้เคเคเหมือนกับว่าตอนนี้ยังไม่เชื่อใจนะครับผมยังไม่ไว้ใจลินโกะที่ได้คุยกับเราเมื่อพาร์ทที่แล้วสักเท่าไหร่ไปอันนี้เราต้องไปหาตู้โทรศัพท์นะฮะว่าเคเคเนี่ยจะติดต่อใครไปนะครับผมจะติดต่อหาใครตามนั้นเลยไป let's goในระหว่างที่ตัดพาร์ทไปนะครับผมเมื่อพาร์ทที่แล้วในพาร์ทนี้ผมก็ไปแวะฟาร์มมาเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ก็เลเวลประมาณ17แล้วนะฮะเลเวล17ถือว่าใช้เวลาฟาร์มประมาณชั่วโมงนึงนะผมเพิ่มมาแค่2เลเวลถือว่าเป็นเรื่องที่ลำบากเหมือนกันนะคือแบบกว่าจะเลเวลขึ้นเนี่ยโอ้โหโคตรแบบอภิมหานานาชิบหายเลยโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปหาตู้โทรศัพท์นะผมซึ่งตู้โทรศัพท์ที่เราต้องหาเนี่ยมันเป็นตู้โทรศัพท์ที่ไม่เหมือนตู้โทรศัพท์อุ้ยไม่เหมือนตู้โทรศัพท์ไหนๆนะฮะมันจะเป็นตู้ที่สีจะแตกต่างกันออกไปแต่ก่อนจะไปผมขอปูยี่ปูยำไอ้เจ้าพวกนี้ก่อนดีกว่าจัดการอีนี่ก่อนเลยหวังว่าเต๊ข้างๆจะไม่หันมาเยี่ยมครับเพื่อนตายแล้วมึงยังไม่รู้สึกตัวอีกงั้นเจ้าไปเฝ้ายมบาลซะโอเคอ้าวแล้วไอ้แกนกลางมันอยู่ไหนเนี่ยแกนกลางฝั่งนู้นแน่ๆเลยนี่อ่ะเจอแล้วไปเรียบร้อยครับชำระล้างเยี่ยมไปเลยโอเคครับเก็บวิญญาณมาตอนนี้วิญญาณนะผมเราสามารถเก็บวิญญาณโยคายเนี่ยหรือวิญญาณผู้ที่ตายจากไปเนี่ยได้ประมาณ45ดวงนะถือว่าเยอะมากๆ ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเรายิ่งเก็บวิญญาณได้เยอะๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเต็ม45ดวงเนี่ยในกระดาษว่าวเนี่ยเราสามารถเพิ่มเลเวลได้เลยนะแบบว่าเลเวลเราจะขึ้นเลยทันทีอะถ้าเกิดว่าเราครบเก็บมาเต็ม45ดวงอะเนี่ยอันนี้เรามาได้6ดวงแล้วอีกแค่ประมาณ30กว่าถ้าเต็มนี่โอ้โหบอกเลยว่าเลเวลอัพแน่นอนฮะคุณผู้ชมอ๋อนี่ไงเจอตู้แล้วนี่ไงตู้โทรศัพท์ที่สีไม่เหมือนตู้อื่นเอาละอ๋อโทรหา ED นะครับผมติดต่อ ED ไปโทษทีนะที่ฉันไม่ได้มารับโทรศัพท์อ่ะพอดีเกิดเรื่องยุ่งยากนิดหน่อยฉันจดบันทึกของฉันไว้แล้วมีเพียงแค่เดียวกับฉันเท่านั้นที่หลบหนีออกจากชิบุย่าได้ตามแผนเราออกห่างจากคนอื่นใกล้ๆกับถนนจินโซฉันคิดว่าเคเคตายไปแล้วแต่ว่าฉันคาดว่าวิญญาณของเขาน่าจะยังหลงเหลืออยู่เลิกติดต่อเกือบแปลไม่ทันพูดโคตรเร็วเลยโอเคไอ้หมอนั่นก็ยังดีกับคนอื่นเสมอเลยเมื่อกี้มันพูดถึงถนนจินโซใกล้ๆกับลานจอดรถไอ้หมอนั่นอาจจะอยู่ที่นั่นก็ได้ไปเช็คดูโอเคครับตามไปอีดีกับเดวแล้วไอเดวนี่ใครวะเดวเหรอน่าจะเป็นเพื่อนร่วมกวนของเคเคนะเพื่อนร่วมกวนขอเรียกแบบนี้แล้วกันมาไปตรงนู้นเลยนะผมเฮ้ยเราจะได้พบ ED แล้วนะฮะ ED นี้คล้ายๆกับไอ้พวกที่มันเรียกว่าผมจำชื่อไม่ได้ใน NPC ใน Cyberpunk อ่ะที่จะไม่ค่อยชอบแบบปรากฏตัวให้เราได้เห็นนะฮะแต่จะแบบว่ามีเหตุการณ์อะไรมันก็จะติดต่อผ่านทางวิทยุอะไรอย่างเงี้ยแต่จะไม่ปรากฏตัวให้เราเห็นแต่ครั้งนี้เราอาจจะได้เห็น ED ก็เป็นได้ไม่มีมอนเลยแถวนี้เฮ้ยเดี๋ยวทำไมเส้นทางเป็นอย่างเงี้ยเป็นกระดาษเหรอ
มันเป็นสีไม่ใช่เหรอแล้วมันโอ้โหลอยเป็นผ้าเลยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะเฮ้ยมอนใหม่นี่ว่าโอ้โหมอนใหม่โอ้ยโยโย่หลบโอ้โหหลบแบบดิจิตอลครับหลบแบบดิจิตอลเอาไปเลยถึงกับล่วงเลยจังหวะนี้ถึงกับล่วงเลยแพ้ธาตุน้ำไหมเนี่ยมึงแพ้ธาตุน้ำไหมมาหน่อยดิขอเจอหน่อยปั๊บเขาให้โอ้โหหน้าสั่นหน้าสั่นไปดิเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอทำไมอ่ะบินไม่ได้เลยถึงกับบินไม่ได้เลยเหรออุ้ยคำรามพี่พบคำรามเหรอจ๊ะได้เลยมาดิอุ้ย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 น่ากลัวน่ากลัวเฮ้ยหลายกาดหลายกาดหน้าเหมือนฟิเรนย่ามากป้องกันได้อยู่ไม่โดนฮะจังหวะนี้อะไรครับพี่จับคลึงซะหน่อยถึงกับเสียวเลยระเบิดเถิดเทิงฮ่าเรียบร้อยโอ้มอนน่ากลัวว่ะตัวนี้ถือว่าผมรู้สึกว่ามอนในเกมนี้ดีไซน์ออกมาได้ดีมากเลยนะเป็นมอนที่แบบว่าแปลกใหม่อ่ะเออมีคงความเป็นญี่ปุ่นแล้วก็คงความเป็นแปลกใหม่โอเคเก็บมาและอะไรอ่ะค้นหาหลักฐานเหรอไหนวะเอ๊ะอะไรตรงนั้นอ่ะอ๋อแมวตกใจหมดนึกว่าอะไรเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเครื่องบันทึกเสียงนะครับผมเครื่องบันทึกเสียงของ ED โอเคอ่ะไหนดูซิถ้าเธอไม่พาฉันไปฉันไปคนเดียวก็ได้อาริก้าเดี๋ยวฟังก่อนนะฉันตามเธอไปที่หลังเธอสองโคต้องออกมาจากชิบูย่าอ้าวแล้วเคเคอ่ะบอกเขาว่าเขาจะให้อาริก้าเข้าไปร่วมสู้ไม่ได้เดี๋ยวฉันจะทิ้งจดหมายไว้ในล็อกเกอร์โอเคถ้าเธอรู้อะไรเกี่ยวกับอาริก้าแล้วก็ติดต่อเรามาฉันมั่นใจว่ามันยังคงใช้ได้อยู่ต้องไปที่ชิบูย่าสถานีชิบูย่านะฮะไปดูในล็อกเกอร์ว่ามันทิ้งของอะไรไว้ฟังดูจากลิงโกแล้วน่าจะมีอะไรบางอย่างในล็อกเกอร์มีบ่อแสเยี่ยมเลยแต่ก่อนจะไปขอแวะนี่ก่อนมีหมื่นหนึ่งปาล์มไปต้องเยอะเนี่ยโอ้โหเพิ่มได้นะฮะได้มา3แผ่นอ่ะเอามา 9,000 เหลือ 1,000 เดียวโอ้โหใช้เงินอย่างสิ้นเปลืองมากถ้าในเกมไม่เป็นไรหรอกในชีวิตจริงนี่คืออย่าทำแบบนี้ไม่เอาไปดูว่าลิงโกะทิ้งอะไรไว้ในล็อกเกอร์เป็นบอดแสก็ได้แล้วว่าแต่อิริกานี่ใครวะเออคือใครอ่ะใครคืออิริกะเดี๋ยวก็คงจะเฉลยเองแล้วมั้งตอนนี้ไปตามหลักฐานที่เราได้มาก่อนอีกไกลไหมเนี่ยคงไม่น่าไกลมากฝนตกคือตกขี่มากเลยนะตกอะไรเล็กหนาวะพยากรณ์อากาศก็ไม่ได้เข้ามาบอกสักหน่อยเออนี่ไงอย่ากดอากาศไอ้วายไลท์เฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะโอ้มาเพียบเลยเออเอาเฮ้ยขยับไม่ได้ชิบหายมาเป็นกองทัพเลยอ่ะแล้วไงต้องหนีเหรอเอ้าแล้วไอ้ทางไปของเรามันอยู่ไหนวะเดี๋ยวโอ้ตรงนี้มีศาลเจ้านี่ว่ามีศาลเจ้าชำระล้างเดี๋ยวนะแล้วไอ้เส้นทางที่ต้องไปไหนวะเนี่ยต้องไปที่ศาลเจ้านี้ใช่ไหมชิบหายแล้วหรือว่าต้องสู้วะยิงได้ไหมเนี่ยเข้าไปตายเปล่าวะไหนเฮ้ยโดนดูดชิบหายแล้วอ้าวไม่เงยเราโดนดูดเข้ามาในนี้ทางรอดเดียวคือต้องสู้กับพวกมันชิปหายสู้เหรออุ้ยก็มาดิครับเออถ้าสู้แล้วได้ XP หรือได้อะไรก็ดีนะก็ให้มาก็ดีนะเป็นเรื่องดีเลยเฮ้ยไม่เดี๋ยวอุ้ยอย่าครับอย่ามาดิเดี๋ยวเจอลูกไฟบรรลัยกันมาเดี๋ยวกูมัดรวมเลยไอ้เนตรนาลีตั้มอุ้ยเรียบร้อยจับครึ่งเฮ้ยโอ้ยแม่งเอ้ยไม่ได้ผลเหรอไม่ได้ผลได้เลยจับปั๊บอุ้ยไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นครับพี่ใจเย็นมาพัดเอ็มพิกัดอัดเต็มสปีดและจับคลึง2ดอกลวดเรียบร้อยโอ้โหบูมีนี่บูมมันแรงเหรอบูมมันแรงเหรอได้เลยเดี๋ยวเจอปราณวาลีไปเลยครับผมอุ้ยเก็บ
ตายแล้วจะตายแล้วกินยาก่อนด่วนกินเยอะเยอะโอ้โหแม่งมาสปอนเหี้ยอะไรตรงนี้วะเนี่ยสปอนอะไรตรงนี้สปอนอะไรสปอนอะไรตรงนี้โอ้ยโอ้โหตายห่าละโอเคต้องจับจับตาจับตูดดูไว้ก่อนจับตาจับตูดดูไว้เออปั๊บปั๊บเขาให้ล้มเลยล้มทั้งยืนล้มทั้งยืนจับครึ่งมานี่เลยครึ่งจากระยะไกลอะไรล่ะพี่ไอเนตนาลีไม่ต้องเลยเฮ้ยปาของเหรอเล่นของเหรอไม่ดีเลยนะมือมือบอลมือบอลไม่เสร็จโจรไหมมีใครอยากจะไส้อีกเปล่ามีเปล่าเอามีมีโอ้โหโอ้โหมาเพียบเลยมัดรวมเลยแบบนี้มึงรอกูก่อนมึงรอกูแป๊บมึงรอกูแป๊บ4ดอกลวดและจับกลึงในดอกเดียวเฮ้ยเร็ว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 อุ้ยทันพอดีทันพอดีอะไรล่ะนะเดี๋ยวปราณวาลีปราณวาลีมาเฮ้ยเฮ้ยอีกทีเดียวขอสับเข้าปล่อยไม่ทันไม่ทันซะงั้นได้เลยทีเดียว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 เลยทีเดียวเลยเออเรียบร้อยเรียบร้อยจับคลึง3ดอกคลึง3ดอกทริปเปิลคิวไปเลยจังหวะนี้มาเดี๋ยวเจอปราณอัคคีอัคคีสลาปั้นปั๊มวิ่งเจ็บเจ็บปวดรวดร้าวเจ็บปวดรวดร้าวมานี่เลยโอ้โหยบอกเลยครับมันมันแล้วโอเคกูรู้เทคนิคแล้วเร็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 วไม่ทันแล้วจันก่อนมาเยอะจัดเลยมันเยอะจัดเลยเดี๋ยวเฮ้ยมึงเยอะเกินไปแล้วไอพวกเวรปั๊มโอเคโอเคมันจะอยู่ไหมจะจบไหมไม่จบหรอ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 ไม่จบใช่ไหมไม่จบใช่ไหมมานี่เลยเฮ้ยไงอะไรครับพี่วิ่งมาชิวเลยนะมึงชิวจังวะมึงชิวจังวะไอ้ไงเฮ้ยโยหลบก่อนเดี๋ยวหลบแบบดิจิตอลหลบแบบดิจิตอลก่อนโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเหี้ยแล้วเย้เฮ้ยเยอะจัดเลยอ่ะเยอะจัดเลยต้องคายหมดมันมาไปกองทัพเลยจังหวะนี้เออโอ้โหแปลงบุมบอลแรงมาเพียบเลยเอ้าโดนไหมโดนนิดนึงโดนนิดเดียวตัวนิดเดียวเอ้าไปเอาไปเอาไปได้นิดเดียวเองโอ้โหเอ้ยทำไมไม่ได้แบบ 3-4 ดอกรวดเลยวะมาแต่รอบนี้แหละมัดรวมไปเลยอุ้ยโอ้โหแม่งไอ้นี่ไม่สตันมันไม่สตันปราณวาลีต่อปราณวาลีมาโอเคมัดรวมไปเลยจังหวะนี้เสร็จโดนละเรียบร้อยโอเคมาฮาเมวาลีฮ่าเอ้าโดนคนเดียวมันต้องเรียงมาเป็นหน้าถับอ่ะมันต้องเรียงมาเป็นแถวแนวนอนอ่ะถึงจะโดนแบบครบทุกตัวเฮ้ยไอ้ตัวใหม่โอ้โหมีเสื้อมีใส่เสื้อกันหนาวด้วยเสื้อเขียวเสื้อแดงอื้อหือขาดเสื้อเหลืองอ่ะเนี่ยมึงจะเป็นแบบไฟแดงเลยมึงจะเป็นไฟแดงเลยอื้อกระบวนการเลยมึงจะเป็นกระบวนการเลยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยชาร์จมาอุ้ยไวอันนี้ไวรถหมูสับไม่ใช่ละเฮ้ยอยากเอ้ยเออจับคลึงเอ้ยหายไปทันเออบอกได้อยู่เฮ้ยบอกได้อยู่โอเคแม่งเอ้ยเหนื่อยแล้วนะเหนื่อยแล้วนะนี่ไงเอามาเอออุ้ยไวไอตัวแดงไวไอตัวสีแดงไวไอตัวสีแดงเขาว่าจะเก่งในเรื่องบัตไรเดอร์อ่ะใครตัวไหนตัวสีแดงนี่คือเก่งหมดอ่ะมันเก่งหมดทุกตัวงั้นต้องจัดการก่อนอุ้ยเฮียสีเขียวมึงมาได้จังหวะมากงั้นก็ตายตามเพื่อนมึงไปเลยอะไรครับพี่เดี๋ยวมึงเจอปานลมมันเรียกว่าไงวะภาษาทางการอ่ะเอ้ยวายุวายุใช่วายุเรียบร้อยหมดยังตัวสุดท้ายเออหมดโอ้เวนโอ้โหแล้วได้วิญญาณอย่างเยอะถ้ารอบหน้าเจออีกเพนดีกว่าไม่เอาละไม่เห็นได้ตังเลยอะได้แต่วิญญาณอะไรวะโอ้ถือว่าครั้งนี้โชคดีมากแต่คงไม่โชคดีเสมอไปหรอกได้เวลาที่นายต้องเรียนรู้สกิลใหม่ๆแล้วอ้าวจริงเหรอเอาว่ามาเลยเฮ้ยมีตัวหนึ่งวิ่งมามีตัวหนึ่งอยากโดนกระทืบขัดให้มามึงอยากโดนเหรออยากโดนเหรอมานี่เลย
จับคลึงหัวนมซะหน่อยเกี่ยวเกี่ยวเออเอาละไม่มีใครมาสอดนะรีดิวบูสต์เอ้ยอันนี้น่าสนสามารถชาร์จพลังไฟแล้วก็เพิ่มวิลลิ่งแอคแท็กเอสเคเอาดิครับมาพลังไฟนี้ต้องเน้นหน่อยเพราะว่ามันแรงแล้วมันต้องร้อนแรงดั่งไฟเจอร่องรอยโอเคนี่มันร่องรอยร่องรอยของใครลินโกะเปล่าวะหยอดน้ำข้าวต้มเธอทิ้งร่องรอยไว้ที่แถวนี้ด้วยตอนนี้เป็นวิญญาณฮะแล้วจะไปไหนเอ้าดูเหมือนว่าลินโกะกำลังตามหาเอริกาอยู่หลังจากที่ตายไปแล้วโอ้โหตายแล้วยังตามหาเอริกาเอริกาเนี่ยน่าจะเป็นญาติของลินโกะแน่ๆเลยนะฮะดูจากคำพูดแล้วดูจากการฟังบทความแล้วน่าจะเป็นญาติหรือไม่ก็เป็นน้องหรือไม่ก็เป็นเพื่อนประมาณนั้นแหละแต่ผมเดาว่าน่าจะเป็นน้องมากกว่าอันนี้เดานะอันนี้เดาไม่แน่ใจไงต่อวะโอเคข้างในนะเนี่ยล็อกเกอร์โอเคไปดูตรงล็อกเกอร์สิไหนมีร่องรอยอะไรบ้างโน้ตนะครับผมในตู้ล็อกเกอร์อิริกะถ้าเธอตัดสินใจที่จะกลับมาแล้วก็ฉันจะรออยู่ที่คิริโกะอะไรวะคิริโคกาอพาร์ตเมนต์คิริโกกาแล้วกันนะครับผมขอเรียกอย่างนี้กันอพาร์ตเมนต์คิริโกกาบล็อก C นะครับผมที่ตึกที่กำลังสร้างห้อง302นั่นเองนะครับผมโอเคอยู่มันอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวฉันจะไปรอที่นั่นประมาณนั้นนะฮะกุญแจห้อง302นั่นไงลิงโกะทิ้งกุญแจไว้ให้ตอนที่เธอหายอิริกะไม่เจออ๋อแสดงว่าอิริโกะนี่คือทิ้งกุญแจไว้ให้อิริกะนะครับผมทิ้งกุญแจไว้ตู้ล็อกเกอร์เผื่ออิริกะกลับมาที่ตู้ไงก็จะได้เอากุญแจได้เลยไอ้เจ้าหมาน้อยหึมันวิ่งมาหาเฉยเลยมีอาหารป่าววะตอนฟาร์มน่าจะเก็บมาได้อยู่ถุงนึงมั้งน่าจะไม่ผิดอันไหนนาริเดี๋ยวนี้แล้วอิริกะคือใครเหรอเธอเคยเป็นหนึ่งในพวกเรามาก่อนเธอมีอะไรเหมือนเราด้วยเธอสู้เคียงบ่าเคียงไหลเราแต่ลิงโกะนั้นไม่อยากให้เธอเข้ามาเอี่ยวกับเรื่องนี้แต่เอริกามีเหตุผลในการต่อสู้เพราะว่าไอ้เจ้าหน้ากากนั่นหมอนั่นคือพ่อของเธอฮะหมายความว่าไอ้บอสที่ใส่หน้ากากมีขาวนั่นคือพ่อของเอริกาเหรอโอเคเอาว่าเฉลยเฉยเลยเอาไม่มีนะผมโทษทีเจ้าหมาน้อยจะไม่ได้ซื้ออาหารมาให้ไม่เป็นไรนะโอ้ยมันรู้ยืนหน้าเศร้าเลยอะน้องสารว่าแถวนี้มีละเอ้ยมีอยู่แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะรองั้นก่อนรองั้นก่อนเดี๋ยวอาหารมาให้ซื้ออาหารให้มันหน่อยนะฮะสงสารวะมันมายืนรอแบบมันมายืนแล้วก็วิ่งมาหาเราซื้อให้อิซื้อเก็บไว้สองถุงดีกว่ายังอยู่ปะวะน่ะอยู่ไหมอ้าวหายไปละอ้าวอะไรวะเฮ้ยฮัลโหลอยู่ไหนอะใครเรียกหมาแบบนี้บ้างอ่ะนี่อะเจอแล้วมาหลบตรงนี้นี่เองวิ่งมาหาเลยนะรอบนี้มีอาหารให้คนอื่นบ้างไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบขอบคุณมากเลยครับผมไหนมีอะไรตอบแทนไหมขุดคุยเสื้อผ้าคนอื่นเขามีตังค์ให้ขอบคุณมากจ้าโอเคไปมาถึงแล้วทุกคนนะโอ้โหมัวแต่แบบหาซอกซอยเพราะว่ามันไปตรงไปไม่ได้ไงมันติดหมอกในสุดก็ถึงแล้วโอเคทีนี้ก็หาตึกที่กำลังสร้างอยู่ตึก C อ้าวปีนไงวะเนี่ยโอเคกดปีนไม่ได้เอ๊ะเสียงโทรศัพท์นี่เสียงโทรศัพท์หรือเปล่าโอ้ตรงนั้นไงโอเคครับตึกอพาร์ตเมนต์ C ห้อง302นะฮะโอเครับโทรศัพท์แป๊บปล่อยให้รอต้องนานแน่งัวทำอะไรกันอยู่เนี่ยถ้าไม่รีบแล้วก็พวกมันจะทำพิธีเสร็จแล้วนะไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือใช่ป่าววะโทษทีที่ปล่อยให้รอเธอไม่ตามหาอิริกะแล้วเหรออิริกะเหรอไม่เรามีเรื่องใหญ่ที่สำคัญกว่านั้นอีกไปได้แล้วตอนเนี้ยอ้าวแปลกๆนะเนี่ยแปลกมากเลยเหมือนไม่ใช่เธอเฮ้ยเอริกาอ้าว
อริกาตายแล้วหรอ何かを教えようとしている ดูเหมือนเธอพยายามจะบอกอะไรเรานะบางทีจะเชื่อใครดีวะเนี่ยโอ้ยตึก C นี่ไงเจอแล้วโอเคมากอ้าวเอริกาตายแล้วอ้าวผมนึกว่าเอริกายังไม่ตายสรุปก็คือในตอนนี้นะผมมีแค่ ED แล้วก็เหมือนแล้วก็เดลนะครับผม2คนนี้ที่สามารถหลบหนีออกไปจากชิบูย่าได้นะฮะผมแต่เอริกาเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะที่ผมได้อ่านบทความไปน่าจะกลับเข้ามาในที่แห่งนี้นะฮะกลับเข้ามาในชิบูย่าแล้วก็น่าจะโดนหมอกไปแล้วเรียบร้อยโอเคตรงนี้ต้องหาห้อง302 302อยู่ไหนวะห้อง302มันไม่ได้เขียนเลขห้องด้วยอ่ะชั้น2ไม่มีอ่ะชั้น3ดูชั้น3เอ๊ะที่นี่แหละรู้สึกถึงอะไรบางอย่างด้วยอ่ะโอ้โหโดนไอ้เมือกโดนไอ้เมือกนี้ปิดกั้นไว้นี่ไงมันเขียนเลขตรงไหนวะห้อง302มันไม่ได้เขียนเลขเลยโอเคไขกุญแจเรียบร้อยฮะเข้าไปเลยว้าวห้องโสโครกมากโอ้ยโอเคลองค้นดูให้ทั่วไหนดูซินี่เป็นห้องน้ำเหมือนห้องเคเคเลยเนาะเหมือนห้องนายเลยอะเคเคห้องนายก็ประมาณนี้ป่ะแต่รู้สึกว่าห้องของเอริกามันจะกว้างกว่านะเนี่ยมันกว้างกว่าห้องเคเคอีกเคเคนี่เหมือนอยู่ในสลัมมีแมวด้วยนะฮะนี่อะไรอ่ะนิตยสารไงพี่ไม่รู้จักเหรอมีแมวต้องมีโอไหมไม่มีอะไรบางทีก็เป็นเวลาที่จะได้อยู่อย่างนี้ไหนรูปแมวได้ความจริงไม่ได้จะรูปแต่กดผิดไหนสวัสดีเจ้าแมวให้อาหารได้เหรอคุณเป็นใครอ่ะอ้าวไม่รู้เหมือนกันตรงนี้ไม่มีอะไรห้องน้ำนี่ห้องครัวโอ้โหห้องครัวอย่างแคบก็เนาะมันเป็นอพาร์ตเมนต์นี่หว่าจะเอาอะไรมากมีร่องรอยด้วยนะฮะโอเคไปดูห้องนี้ก่อนมีแมวอุ้ยแมวเพียบเลยนะเนี่ยเจอสี่ห้าตัวแล้วเดาว่าพวกเขาน่าจะเลี้ยงแมวในห้องนี้อ๋องั้นแสดงว่าห้องนี้น่าจะเป็นห้องที่เอริกากับลินโกนนะผมอยู่ด้วยกันน่าจะแบบว่าเช่าด้วยกันโอเคไหนดูสิมันเกิดอะไรขึ้นลินโกนี่ลินโกเดี๋ยวนะไอ้นี่ใครเนี่ยเฮ้ยฉันจำไอ้หมอนี่ได้เธออยู่กับไอ้เจ้าหมอนั่นไอ้ที่ใส่หน้ากากป่ะอ้าวอะไรอ่ะฮึบเฮ้ยนี่เราอยู่กับตัวปลอมมาตลอดเลยเหรอเนี่ยพวกมันต้องมาหาตัวลินโกะไปเมื่อตอนที่เธอมาตามหาลินกะแน่ๆเลยอริกะโอ้ตัวปลอมพวกเขาเหมือนกำลังขนของอะไรบางอย่างไอ้ตัวปลอมคือเมื่อพาร์ทที่แล้วที่เราคุยกับไอ้ลินโกไปเนี่ยไม่ใช่ลินโกตัวจริงนะฮะแต่เป็นตัวปลอมอ๋อถึงว่าล่ะให้เรามาสลายประตูนี้นี่ไงฉันเดาว่าแมวคงจะรู้ตัวแล้วสินะจะพูดอะไรกันแน่เนี่ยนี่ไงชัดเจนก็ดีฉันจะได้ไม่ต้องมาหลบซ่อนอีกแล้วเผยร่างที่แท้จริงออกมาซะฉันจะทิ้งแกไว้ที่แห่งนี้เนี่ยแหละแม่งเผยร่างจริงแล้ววะเอ้ยอะไรอ่ะเป็นไรอ่ะขยับไม่ได้เดินไม่ได้อยู่เอาหายไปแล้วตามหาลินโกะเธอหายไปแล้วหาดูให้ทั่วเธออยู่แถวนี้นี่แหละชิบหายโอ้โหแมวตัวเบลเลอร์เลยตามหาลินโกะเหรอเฮ้ยอ้าวนั่นไงเจอแล้วเคเคฉันจับไว้แล้วเร็วเข้าตอนนี้แหละลิงโกะแม่งเอ้ยเธอนินทำเสียเรื่องตลอดเลยเอาหน้าฉันก็พยายามแก้ไขอยู่นี่ไงเร็วเข้าเร็วๆเร็วๆอยู่ไหนละอันนี้โอเคยิงใส่ตามไปเอาว่ะวิญญาณลิงโกะมาช่วยแล้วก็คือเหมือนกับว่าคือร่างของลิงโกะตอนนี้โดนไอ้เจ้าวิญญาณไอ้หน้ากากสิงอยู่นะครับผมสิงสู้อยู่
ฮ้ยลิงโก้แอนอย่าคิดว่าฉันยกโทษให้เธออ่ะเธอฉันก็ไม่ต้องการทำยกโทษให้เธอหรอกนะแต่ว่าตอนนี้เราก็ได้สู้ด้วยกันแล้วจริงไหมล่ะก็แล้วแต่นะตามไปอย่าเพิ่งทะเลาะกันตอนนี้ทั้งคู่เลยอย่าเพิ่งมาจีบกันอะไรตอนนี้ตามก่อนไปไปโอ้โหโว้โว้โว้โหโคตรอาร์ตโคตรอาร์ตอ่ะเป็นวงกดเลยเป็นรูปหน้าเย้ยตัวยังใหญ่อะไรวะเนี่ยทะลุเข้าไปฮึบเย้ยออกมาแล้วหุยตัวยังใหญ่นึกว่าไททันเฮ้ยเดี๋ยวบอกว่าต้องสู้กับร่างเนี้ยไม่เอาน่ะโนโนโนอะไรวะโอเคเกาะขึ้นไปตามลิงโกไปนะตอนนี้วิญญาณของลิงโกกำลังขัดขวางอยู่อ่ะถึงแล้วลิงโกแข็งใจไว้อีกนิดเดียวถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วได้ตัวแล้วไงต่ออ่ะลายเวทยังไงครับโอ้โหลากดาวเป็นดาบผนึกเลยมึงเดี๋ยวแล้วลากไงวะอย่างนี้เหรอได้ไหมเอ้ยใช่เอ้าถูกเฉยเออได้ด้วยเว้ยถูกเฉยเมื่อกี้นึกว่าลายผิดแล้วนะอ้าวมาโผล่ข้างนอกเฉยเลยโซตอนิเตราเรตาออกมังนอกแล้วยังไม่เจอลิงโกหาเธอให้เจอโอเคไปเช็คที่สวนสาธารณะเดี๋ยวมันอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นู่นโคตรอาร์ติกอะเป็นพลังของไอ้เจ้าบอสตัวนั้นเหรอวะนี่สรุปคือเรายังไม่ได้ฆ่าไอ้บอสตัวแรกเลยอะไอ้หน้ากล้วยนั่นน่ะที่มันสิงร่าง AKK อะยังไม่ได้ฆ่ามันเลยมาเจอบอสตัวใหม่แล้วอะโอเคไหนลองเช็คร่องรอยดูสิอ่ะจุ๋มยังไงครับออกจากร่างแล้วแล้วคือตายไหมอะอ้าวมันออกจากร่างลิงโกแล้วแล้วลิงโกอยู่ไหนอะโทรศัพท์ลิงโกโทรมาหรือเปล่าวะน่าจะใช่ลองรับดูสิรัสซีนแล้วโอเคขอบคุณพระเจ้าที่นายปลอดภัยใช่เราปลอดภัยดีแต่เธอล่ะไม่ต้องห่วงหรอกนะแน่ใจใช่ไหมว่าคือเธอน่ะลิงโกแน่ใจนี่ฉันเองตอนนี้ฉันได้เก็บเศษเสี้ยวบางอย่างมาฉันรู้ว่าจุดกำเนิดของไอ้หมอกนั่นน่ะมันเกิดจากที่ไหนเดี๋ยวจะส่งไปให้ตอนนี้เหรอฉันต้องจดอะไรไหมอ่ะขอปากกาหน่อยไม่ต้องตอนนี้ฉันออกจากร่างกายหยาบแล้วมันก็ดีกว่าหน่อยเดี๋ยวฉันจะส่งไปให้นายนะพิกัดอ่ะอ้าวลิงโกตายเหรอที่เหลือฝากด้วยนะหนุ่มๆไม่รอดว่ะคือก็เหมือนเคๆนะฮะคือต่อให้ได้ร่างจริงมาแล้วอะแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้อะคือก็ตายอยู่ดีแต่เคๆดีหน่อยคือมาอยู่ในร่างเราไงโอเคทีนี้ก็ตามหาประตูเกตนะฮะชำระล้างประตูให้เรียบร้อยโอเคอันนี้น่าจะเป็นของจริงแล้วเพราะว่าเมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยที่ลินโกเนี่ยให้เรามาชำระล้างไอ้ประตูนั่นน่ะมันเป็นกับดักเว้ยพอเราชำระล้างเสร็จใช่ไหมแล้วเราก็โดนไอ้บาเลียเหมือนกักขังไว้ไงที่เราจัดการไอ้หิน4ก้อนนั้นน่ะเมื่อพาร์ทที่แล้วนะฮะตอนท้ายคลิปอ่ะมันเป็นกับดักที่ไอ้เจ้าหน้ากากนั้นน่ะมันวางแผนไว้เพื่อที่จะฆ่าเราแต่ว่าอันนี้คือลินโกตัวจริงนี่ไงเราต้องจัดการประตูโอ้ประตูกี่บานวะเนี่ย3 6บานเลยเหรออย่างเยอะมันไม่น่าจะมีแค่6บานผมเดานะน่าจะมีหลายบานอยู่โอเคเดี๋ยวเราต้องไปที่ประตูเกตนะเพื่อชำระล้างตามพิกัดที่ลินโกส่งมาให้เรานะครับผมตามนั้นเลย Let's go ไปโอเคผมตัดมาตรงจุดนี้เลยแล้วกันนะเพราะว่าไอสารเจ้านี่คือมันเยอะมากๆเลยตุ๋ยตัวมาไอตัวแดงไอตัวแดงเหรอไม่เลยเอ้ยโอ้ยอย่างแรงแรงจัดเลยแรงจัดเลย
วิ่งหน่อยนะเฮ้ยเดี๋ยวอวิ่งก่อนแล้วครับใส่เกียร์หมาแล้ววิ่งก่อนเลยโอ้โหเอาอย่างนี้เหรอพี่นะครับกลางเลยไม่โดนนะจ๊ะกลางล้มแล้วไงอ่ะยิงขาเปิดจุดอ่อนมาดิเปิดมาอื้อล้มทั้งยืนยังเซนี่มันดาราเกาหลีหมาลี่เลยครับผมเรียบร้อยเฮ้ยเยอะเกือบโดนไอ้เดอะเนิร์ดเดี๋ยวอุ้ยติดเสาโอ้โหขอบคุณครับเอาทางนี้ได้มาอ้อมาคุณลุงผ่านมาไม่ได้หรอกมึงผ่านมาไม่ได้เลยสิเฮ้ยโดนมันก็มันเฮ้ยหื้อโอ้ยเดี๋ยวไม่ได้ผลว่ะไม่ได้ต้องตรงตัวเดี๋ยวมาชาร์จกันอุ้ยหื้อเดี๋ยวกินยาก่อนโอ้โหเฮ้ยกูหมอบลงก่อนเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโอ้ยชิบหายกินยาด่วนๆโอ้ยทำไมมันเยอะจังวะไม่ได้อะทางมันแคบเกินไปอ้อมมางี้แม่งเลยโอเคด้านบนไม่มีใครทางแคบไม่ได้อุ้ยถังแก๊สเล่นถังแก๊สดีไหมยิงจากตรงนี้ได้ป่าววะยิงลงไปเออโดนไหมนะโดนอยู่ไปแล้วครับไม่อยู่แล้วคือช่างแม่งธนูเต็มแล้วตรงนี้มีถังรอมันขึ้นมาดีกว่าขึ้นมาเปล่าจับกลึงหัวนมจากจุดสูงนี่ไงมาไอตัวแดงเหรอมาเลยครับมาเลยพี่เตรียมตัวเตรียมใจรับแรงกระแทกเต็มมีอีกดอกไม่ต้องกลัวเอาสกิดหน่อยสกิดสักนิดกิดจังใสจบไหมถ้าไม่จบงั้นเจอลูกไฟปะไรกันอยู่เลยอยู่ในนรกเลยทีนี้แม่แข็งแกร่งจริงๆคนๆนี้โอเคโอ้ยเกือบตายกูโอ้โหแม่งไม่ได้มีตัวเดียวเฮ้ยสเตลได้สเตลจัดการเดอะเนิร์ดไอ้ไม่ใช่เดอะเนิร์ดไอ้นี่ไอ้ตัวถือมีดเฮ้ยไม่เห็นนะอย่านะโอ้ยจะเห็นปะวะอย่าเห็นนะไม่เอานะหันไปเออขอหน่อยขอสกิดหลังเดี๋ยวช่วยนวดหลังให้นวดแผนโบราณนะขอนิดเดียวพอเออห้าปากเลยเห็นฟันเหลืองอ้าวตายเลยเหรอเอ้าตายเลยโอ้โหนึกว่าแบบจะไม่ตายภายในดัดหลังเพียงครั้งเดียวนี่ไงประตูวาร์ปโอเคไม่ใช่ประตูวาร์ปสิประตูเกตเออโอเคเฮ้ยเอ้าไม่จบไอตัวนี้มันไม่แพ้ธาตุน้ำมันต้องเจอธาตุไฟมาฮึบชาร์จเลยครับจังหวะนี้ชาร์จเต็มครับเต็มเฮ้ยหลบอันเนี้ยหลบแบบดิจิตอลโอ้โหไอธาตุน้ำไม่ได้ดิหุ้ยตัวใหญ่มันใหญ่ขึ้นเอ้ยหลบมาดิรอกันเลยจู๋อยู่นะจู๋อยู่เย้ยโอ้กันรออุ้ยแม่งเกือบตายไปถึงกูเนี่ยเกือบตายเฮ้ยไม่จบเฮ้ยกินมึงกินน้ำเลยเร็วดิกินน้ำเลยเร็วเอ้ยโอเคโอ้ยเกือบไม่รอดแม่เกือบไปแล้วไม่เชียวเราโอเคเอาละหาเมนี่เรียบร้อยถึงศาลแล้วสลายไปเลยครับผมน่าเรียบร้อยโหกว้างอยู่นะสลายอะสลายหมอกอะต้องถึงเสาลำแสงนั่นแล้วนี่โตดูสินี่ไงเสาลำแสงนั่นเราใกล้ถึงแล้วรีบให้ไวเลยโอเคครับเดี๋ยวก่อนนะมีถวายปัจจัยด้วยถวายเงินปัจจัยเอาสักห้าร้อยทำบุญหน่อยในชีวิตจริงก็ไม่ค่อยทำบุญเลยเราทำบุญด้วยใจนะฮะไม่ต้องแบบไม่ต้องการสิ่งตอบแทนทำบุญด้วยใจนะฮะไม่ต้องการสิ่งตอบแทนเป็นเรื่องที่ดีนะฮะโอเคครับแล้วทางไหนอ่ะอ๋อทางนู้นอุ้ยเข้าป่าเลยเหรอโอ้เข้าป่าเลยมามีเสือไหมเนี่ยไม่น่ามีเสือในป่าญี่ปุ่นหรอกมั้งโอเคใกล้ถึงแล้วอยู่ตรงหน้านี่เองไหนวะกูยังไม่เห็นเลยเนี่ยแม่งป่าอย่างทึบ
นึกว่าป่าช้าเออมันน่าจะป่าช้าหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะอามิตาพุทธอ๋อบวกพลังธาตุลมนะผมเลเวลขึ้นแล้ว34โอเคลงไปข้างล่างเอ๊ะอะไรนะอย่าลงไปข้างล่างอ๋อทางนี้ผิดทางนะโทษที ผิดทางไปผิดทางโอเคต้องทางนี้อ๋อนั่นไงเจอแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะแสงอะไรอ่ะขึ้นไปหิ่งห้อยเหรอโว้อย่างเยอะอ้าวคาสีละこれはอะไรอ่ะธรรมชาติละวิญญาณของเหล่าผู้คนยังไงล่ะพวกมันกักเก็บวิญญาณผู้คนไว้ที่นี่แต่นี่มันเยอะมากเลยนะถ้านายทำงานเป็นนักสืบนายก็จะเข้าใจเองว่าการทำงานนั้นอ่ะมันยาวนานแค่ไหนบางครั้งเราคงจะช่วยงานอะไรได้ไม่มากยิ่งนายเจอคดีที่ทำยากมากขึ้นนายก็จะเจอทางตันมากยิ่งขึ้นอย่างจุดๆที่นี่ที่นายยืนอยู่ไงใช่ฉันเข้าใจว่านายหมายถึงอะไรความรู้สึกที่มันดังกล้องอยู่ในตัวนายมันบอกให้นายทำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นจงเก็บความรู้สึกนั้นไว้นั่นแหละคือความหมายของชีวิตเอาว่ะมีปรัชญาโอเคครับเมื่อกี้ผมอาจจะแปลแบบล้วนๆนะไอ้ที่เกี่ยวกับอะไรนักสืบนั่นน่ะคือเหมือนประมาณว่ายิ่งเราคล้ายๆกับยิ่งเราทำงานในด้านเนี้ยคือการเป็นนักสืบของ KK นะผมเหมือนกับว่าต้องมาโคพันกับเรื่องของวิญญาณอะไรเงี้ยและในบางครั้งอ่ะเรามาช่วยเหลือวิญญาณเนี่ยเราก็อาจบางครั้งก็ช่วยได้บางครั้งก็อาจจะช่วยอะไรไม่ได้ไงดวงวิญญาณที่ช่วยไม่ได้มันก็เหมือนกับว่าเป็นเหมือนคล้ายๆกับตราบาปอะไรเงี้ยให้กับ KK ประมาณนั้นนะฮะคือช่วยได้ไม่หมดอะไรประมาณนั้นน่ะก็คือเหมือนประมาณว่าเรามีชีวิตอยู่ก็เพื่อทำตามเสียงของหัวใจนะฮะทำในสิ่งที่ถูกต้องอุ้ยโคตรแข็งแรงเฮ้ยจอมพลังจะจัดเดี๋ยวนั่นก้อนหินนะน่ะไม่ใช่ประตูไม้โอ้โหมึงเปิดแบบพวกมันทำอะไรกับมารีอ่ะพวกมันคงมีเหตุผลแน่ที่ต้องการดึงพลังอะไรออกมาคงเป็นการทดลองอะไรบ้าๆนั่นแหละมันใช้ท้องสาวนายเพื่อทำอะไรบางอย่างนี่ไปช่วยดีกว่าโอเคครับเป็นถ้ำลึกเฮ้ยอย่าบอกว่าบรรยากาศแบบนี้จะเจอบอสอู้ตายฮะเจอบอสแบบนี้โอ้โหชัดเจนลานกว้างแบบนี้เดี๋ยวขออัพสกิลก่อนเอาอัพไม่ได้อีกกูสกิลพอยต์ไม่พอนะตายหาละกูโอ้ my god อัพอะไรไม่ได้เลยโอเคแต่พลังไฟวาลีแล้วก็ธาตุลมเรายังเต็มอยู่นะฮะเต็มแม็กเฮ้ยเจอแล้วว่าไงมึงไม่ได้เจอกันนานเอาละเราคงจะปล่อยให้หนูทดลองเข้ามาแทรกแซงไม่ได้แกเคเคเดี๋ยวมารีอยู่ที่ไหนถ้าเป็นการรวมญาติที่น่าสนใจแต่คงต้องรอไปก่อนเพราะพิธีกรรมจะเริ่มต้นในเร็วๆนี้ฉันคงจะเล่นอะไรกับแกมไม่ได้แล้วล่ะต้องขอแสดงความเสียใจด้วยแต่นายกับฉันจะได้ขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดแห่งการอยู่รอดแกพูดเรื่องบ้าอะไรอ่ะคือน้องสาวฉันมานะอันนิจจาแกมาช้าเกินไปที่จะพูดอะไรแบบนั้นแล้วล่ะเธอถูกเคลื่อนย้ายไปยังจุดพิธีกรรมที่สุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ไหนเฮ้ยเดี๋ยว2-1เลยเหรอไม่เอานะงานยังไม่จบยังมีงานชิ้นสำคัญรออยู่ฉันคงจะปล่อยให้แกเล่นกับ2คนนี้ไปก่อนนี่แกคิดจะพาเธอกลับมาจากโลกหลังความตายกันเหรอเคเคนายพูดเรื่องอะไรอ่ะมาตั้งใจที่จะเอาวิญญาณของมนุษย์เชื่อมต่อกับอีกโลกนึงเขาภรรยาของหมอนี่ล้มป่วยแล้วตายไปเมื่อ5ปีก่อน
มันตั้งใจจะพาเธอกลับมาจากโลกหลังความตายฉันมั่นใจว่าลูกสาวนายคงจะภูมิใจในความเป็นพ่ออย่างแกแน่ๆโอ้เฮ้ยเคี้ยโคตรเลวคือมันเอาวิญญาณของผู้คนในเมืองชิบูย่าไปเหมือนเป็นบูเครื่องบรรณาการแลกกับวิญญาณของภรรยามันอะบ้าเฮ้ยใครอะเคเคอะไรอะสองคนนี้เป็นใครอ่ะต้องยกโทษให้ด้วยแต่ฉันคงจะอธิบายนายให้นายไม่กระจ่างภรรยาฉันกับลูกสาวฉันเข้าใจในเหตุผลที่ฉันทำอยู่เพื่อที่จะพาวิญญาณกลับมายังภพภูมินี้เครดิตนี้ต้องยกให้กับลูกสาวฉันถ้าไม่มีบาเรียของเธอแล้วก็คงจะไม่มีเธอในวันนี้มีแกบูชายันลูกสาวตัวเองนั่นเหรอร่างกายก็เป็นแค่ภาชนะกักเก็บวิญญาณเท่านั้นทำไมแกถึงไม่เข้าใจจุดนี้กันล่ะแกมันบ้าไปแล้วเวลาเริ่มใกล้เข้ามาแล้วดวงจันทร์สีแดงเอาละฉันจะให้แกได้ทำความรู้จักกับลูกสาวฉันสักหน่อยเดี๋ยวบอกนะว่าโอ้โหตายล่างอีกแล้วนะครับตายห่าแล้วตัวไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยหุยน่ากลัวจัดหุยอากิโตะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยชิปเดี๋ยวเอ้าอากิโตะนายสู้กับมันในตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้อย่าให้มันเห็นตัวนายอาทิซ่อนชิบหายแล้วโอ้โห working solo อีกแล้วเหรอแล้วกูคือใช้ธนูได้อย่างเดียวแม่งเอ้ยเดี๋ยวมันอยู่ไหนวะต้องหาที่ซ่อนเหรอแล้วซ่อนไหนอะมีด้วยวะไม่ใช่ชิบปีดไม่ได้เอ้ยนี่ไงเจอแล้วโอ้เหมือนหนูเลยว่ะใช่ไหมเหมือนเรารับบทเป็นหนูป่ะเคนายปลอดภัยไหมอ่ะที่หางมันคือจุดอ่อนนั่นแหละจัดการเลยโอเคคุณต้องออกไปด้านหลังมันอ๋อเดี๋ยวนะเนี่ยเหรอคุณจะโดดไหมเนี่ยเอริกาจะเข้าใจนะว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่อ่ะไม่โดนฉันแค่อยากจะต่อสู้เพื่อพ่อเพื่อแม่แล้วก็เพื่อเธอลิงโกผู้คนนั้นปกป้องฉันมาเสมอฉันยืนอยู่หลังผู้คนนั้นมาตลอดนานแล้วที่ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ตอนนี้มันจะต่างออกไปเดี๋ยวมันยิงไม่โดนอ่ะมันสะบัดหางอ่ะเมื่อกี้น่าจะเป็นโอ้โหเชี่ยเดินตามไม่กล้าวิ่งอ่ะกลัววิ่งแล้วมันจะแบบมันจะหันมาไงเฮ้ยชิบหายพ่อมึงมาเหี้ยแล้วกูเข้าแล้วครับยังไม่เห็นเดินเป้าเดินมาเป้าต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยเร็วมีเดินมาเว้ยมีเดินเอากูไปตามต่อเร็วถึงตัวปะอย่านะมึงอย่านะเฮ้ยพวกเกย์กันแล้วหลบตรงนี้ก่อนเลยครับหืออือหือเฮ้ยอย่านะมึงเดินไปมึงเดินไปดิไอ้เหี้ยเอ้ยมึงไม่เดินวะโอ้ยตายห่าแล้วกูเข้าแล้วอุ้ยเกือบโอ้ยเยอะกูจะอ้อมไปยังไงอะที่ห่างมันคือแหล่งลมพลังงานนั่นแหละจุดอ่อนมันไม่ได้อะทำอะไรมันไม่ได้ยิงจะยิงยังไงวะยิงยังไงวะไม่โดนเอ้ยหลบเชื้อราธนูเราโอ้โหไม่ได้อะไม่ได้เอ้ายิงดูไม่โดนเลยยังไงโอ้ชิบหายละต้องหาทางอื่นแล้ววะมันเร็วจัดเลยอะไวจัดเดี๋ยวต้องให้มันสงบก่อนให้มันสงบก่อนนี่เรียกว่าวะอยู่ปะอยู่เฮ้ยมันมาเฮ้ยอย่านะเอ้าได้แล้วถึงตัวเฮ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งโอ้ย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 
โอ้ทำไมมันไม่ได้วะกูยากอ่ะเดี๋ยวอันนี้ยากอันนี้ยากจริงอันนี้ยากจริงจะยิงไงวะเนี่ยต้องให้ห่างมันนิ่งๆนะมั้งต้องให้ห่างมันนิ่งๆเดี๋ยวยิงก่อนเฮ้ยมีระเบิดโอ้เล่นกับถังแก๊สหรือเปล่าวะน่าจะใช่นะเดี๋ยวก่อนนะแกวะมันมีอะไรละนี่นี่ถังแก๊สถังแก๊สมานี่มานี่มานี่ใกล้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 เออยังไงยังไงอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมไม่ได้ไม่โดนเอ้าตายแล้วเนี่ยถึงโอ๊ยไม่ได้ว่ะเดี๋ยวเฮ้ยหลบโอ้ยหลบก่อนอื้อหือยายเจ๋อแล้วโอ้ย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 โอ้โหใจใจเหนื่อยเฮ้ยชิบหายแล้วคานเข้าไปคานก่อนเลยหือโอ้โหมึงเล่นอย่างงี้มึงเล่นอย่างงี้เลยเหรอหือเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนโดนควันโดนควันโดนควันเปลี่ยนที่โอ้โหมันปล่อยพลังควันปล่อยหมอกหืมเฮ้ยเอ้ยยากว่ะเฮียงจะอ้อมไปยังไงวะแม่งหันมาแบบมันรู้ตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะวิ่งถ้าวิ่งมันจะรู้ตัวป่าววะเฮ้ยไม่รู้นี่ว่าเฮ้ยหลบไม่เห็นไม่เห็นไม่น่าเห็นไม่น่าเห็นค่อย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 นี่นี่นี่ได้ยังได้ยังได้ยังเฮ้ยได้แล้วอ๋ออย่างนี้ก็ได้นี่ว่าเออกับครึ่งทำนี่เลยลามโซ่เออได้ละจุดเดียวได้จุดหนึ่งละอีกสองจุดอ๋อโอเคโอเคเข้าใจละได้มาอีกแล้วเหรอแต่นี่เป็นชื่อคล้ายกันเหรอใช่เป็นชื่อนี้แหละก็ฉันชอบแมวนี่นะฉันชอบตอนที่มันนั่งล้อมรอบตัวฉันแต่ว่ามันจะเหมือนผู้คนที่มีชีวิตหรือเปล่าไม่ไม่เลยไม่เลยสักนิดฉันเป็นแค่แมวเป็นแค่แมวที่ถูกกักขังในกรงอยู่ในแค่กรงขังมาตลอดเฮ้ยโอ้ยโดดโอ้ย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 เดี๋ยว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 มูแต่แปลไอ้เราก็มูแต่แปลโอเคเดี๋ยวใจเย็นโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมว่าต้องรีบแล้ววะยิ่งปล่อยไว้นานมันจะยิ่งแบบอันตรายวะเล่นนานไม่ได้อยู่นั่นอยู่นั่นเดี๋ยวหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนเมื่อกี้ผมตัดหางมันได้อ่ะต้องแบบว่าไปอยู่ข้างหลังมันตรงๆเลยอ่ะเนี่ยอย่างนี้ตายละอย่างนี้ตัดเรียบร้อยครับมัดเลยมัดเลยมัดถุงเรียบร้อยอีกตัวนึงไม่ไปซะแล้วโอ้โหนึกว่าจะได้โอเคเข้ามาก่อนฉันแค่รู้สึกแปลกๆชีวิตฉันทำไมต้องมาเป็นแบบนี้มีแต่ว่างเปล่าไม่มีใครเข้าใจฉันเลยเป็นความรู้สึกที่หนักอึ้งที่ต้องถูกปกป้องมาเสมออะไรวะเดี๋ยวก่อนหามันก่อนเฮ้ยเพิ่งแปลเลยเดี๋ยววะไม่เคยเป็นจริงเลยสักนิดเธอควรอยู่ที่นี่มันจะปลอดภัยมากกว่าไม่นี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เลยโอ้ตรงนี้เป็นหมอกโอเคเฮ้ยถังแก๊สตรงนี้มีนี่ว่าโอ้เข้าใจแล้วผมเลือกจะเล่นอะไรดีโอเคโอเคเดี๋ยวมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะตรงนี้มีถังแก๊สต้องให้ถังเราจะนี่ไงมาละมานี่มานี่มานี่เร็วๆๆถังแก๊สถังแก๊สให้ถังแก๊สสตันหน้ามันแล้วเราก็จะอ้อมไปด้านหลังและจัดการดัดหลังแม่งเลยเฮ้ยอย่างงี้เว้ยโยทางนี้ได้ยังไงเต็มๆได้มั้ยเราอ้อมมาเสร็จโจรจับล่ามโซ่มึงมานี่มึงซ่านักใช่มั้ยฮะไอ้แมวเหมียวเออระเบียบร้อยเคๆโอ้โหกระโจนออกมาเข้ามาในอ้อมกอดฉันเฮียท่าตลกว่ะเรียบร้อยโรงเรียนปราบผีเฮ้ยผมเพลินเลยนะผมเพลินเลยนะอุ้ยเอ้าอะไรอ่ะเฮ้ยพิธีกรรมเริ่มแล้วโดนแน่
โอ้โหปักโลด้าโอ้ยไม่อุ้ยโอ้โหปิวอีกแล้วปิว2รอบซ้ำแล้วเดี๋ยวอะไรอ่ะไททันเหรอเฮ้ยโอ้โหมึงเล่นพิภพคำรามอย่างนี้เลยเหรอเจ็ดเคพระสุทธากัปปนาถพระสุทธากัปปนาถนี่วะเอาละเวลาเริ่มเหลือน้อยลงแม่งเงยเกือบไปแล้วเคเคเราต้องตามหาหมอนั่นอ้าวลูกสาวยังไม่ตายแล้วมีพกระเบิดควันไว้ด้วยนะเธอยังไม่จบงั้นเหรออยู่เฉยเถอะปล่อยเป็นหน้าที่มือโปรเองหน้ามือโปรเฮ้ยอะไรอ่ะยกโทษให้ไม่ได้กับสิ่งที่ไอ้หมอนั่นมันทำมันยังไม่จบหรอกตราบใดที่ไอ้หมอนั่นมันยังไม่หยุดไปกันเถอะเอาวะผมว่าผมรู้ความจริงนะความจริงกระจ่างเลยเป้าหมายของศัตรูอย่างนี้นี่เอง